สวัสดีครับผมตัดเข้ามาด่วนเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งที่อังกฤษซึ่งตาม Exit Poll หรือว่าการสำรวจหน้าคูหาเลือกตั้งนั่นสะท้อนว่าอาจจะมีการพลิกล็อกครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งทำนายทายทักกันมาก่อนหน้านี้ว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์หัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมนั้นที่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ต้องการที่จะให้ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาเพื่อจะเดินหน้าออกจากสหภาพยุโรปที่เรียกว่า Brexit แต่ปรากฏว่าในขณะนี้ยังนับคะแนนกันอยู่นะครับผมตัดไปที่คุณฟูอาดีพิสุวรรณอยู่ที่ออกซฟอร์ดติดตามผลการนับคะแนนและการวิเคราะห์ผ่านหลายๆสื่อโดยเฉพาะ BBC ดูเหมือนว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนมีสูงมากว่าเทเรซาเมย์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าด้วยซ้ำไปสวัสดีครับคุณฟูอาดีครับครับครับเป็นยังไงตอนนี้ประมาณตี4ที่อังกฤษสี่ครึ่งครับประมาณตีสี่ครึ่งครับแต่แดดเริ่มออกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วถ้าดูข้างนอกโอ้โหตีสี่ครึ่งพระอาทิตย์ขึ้นที่ออกซฟอร์ดแล้วนะครับเป็นไงคนอังกฤษผมว่าหลายคนยังไม่นอนนะเพราะว่าผลเลือกตั้งนี่มันพลิกล็อกผิดความคาดหมายกันพอสมควรทีเดียวภาพรวมๆเป็นยังไงเพราะว่าเทเรซาเมย์เนี่ยจะต้องได้ที่นั่งในสภาไม่ต่ำกว่า326ที่นั่งเกินครึ่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยที่คาดเดากันประเมินกัน BBC หน้าจอนี่ผมดูอยู่นะได้แค่318เองเหรอครับไม่ได้326ครับคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่เทเรซาเมย์ประกาศเลือกตั้งอย่างกระทันหันเนี่ยก็เพราะว่าจะเพิ่มแมนเดตตัวเองเพิ่มคะแนนเสียงจาก331เนี่ยให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้เหตุผลก็เพื่อที่จะเวลาไปต่อรองกับเมอร์เคิลกับมาคอนชนชาติพวกยุโรปเนี่ยในการออกเนี่ยจะทำจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีอาวุธมีฐานเสียงมีแรงสนับสนุนที่มากพอจะขออะไรก็ได้มีแรงสนับสนุนบอกพวกยุโรปได้ว่าประชาชนของฉันต้องการอย่างนี้เห็นไหมเลือกมาแล้วฉันได้มากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นชัยชนะของเมย์เนี่ยชัยชนะของเมย์เนี่ยไม่ใช่ชัยชนะการเลือกตั้งสสอย่างเดียวแต่ว่าต้องชนะให้มากกว่าเดิมนั่นคือถ้าเมชาเนี่ยเมต้องให้ได้มากกว่าเดิม ซึ่งเนี่ยพอไม่ได้มากกว่าเดิมแล้วเนี่ยก็มันกึ่งว่าถึงแม้จะชนะการเลือกตั้งถึงแม้จะได้เป็นเสียง ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งกลับมา ก็ถือว่าแพ้ สื่ออังกฤษจะบอกว่า สื่ออังกฤษจะบอกว่าไอการเลือกตั้งครั้งเนี้ย ดูเหมือนไม่มีใครชนะเพราะมันเป็นฮังพาร์ลาเมนต์แต่มีคนแพ้แต่มีคนแพ้คือนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์คนนี้แพ้แน่นอนเพราะว่าเดิมทีพรรคของเธอเนี่ยมี331เสียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากการประเมินดูจาก Exit Poll แล้วก็ที่นับคะแนนจริงเริ่มประกาศแล้วเนี่ยยังเก่งก็ได้318ครับถ้า318นี่มันต่ำกว่าครึ่งหนึ่งคือ326นี่ตั้ง8ที่นั่งฉะนั้นมันก็เกิดฮังพาร์ลาเมนต์ก็ว่าฮังพาร์ลาเมนต์เนี่ยหลอกหลอนการเมืองอังกฤษมาหลายครั้งหลายรอบแล้วนะฮังพาร์ลาเมนต์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นก็ต้องไปเป็นรัฐบาลผสมซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะมากับมาอยู่กับเมย์ครับใช่ถ้าฝั่งนู้นเขาจับรวมตัวกันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คอร์บินก็ประกาศตอนที่เขาชนะการเลือกตั้งในเขตของเขาก็บอกก็เรียกร้องให้เมย์แสดงสปิริตความรับผิดชอบก็ถ้าเมย์ออกก็ตอนนี้มีคือคนเริ่มพูดแล้วฮะว่ามันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเล็กที่รวมกันก็อาจจะเป็นไปได้การผมนับคะแนนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าตั้งรัฐบาลที่มีฝ่ายเลเบอร์เจอร์มี่โคบินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องรวมกับพรรคของสกอตใช่ไหม32ที่นั่งแล้วก็ของ Liberal Democrat อีก11ที่นั่งนี่ดูจากการประเมินนี่นะก็พอใช่ครับก็พอ267ซึ่งสำหรับพรรคเลเบอร์เจอร์มี่โคบินหัวหน้าพรรคเลเบอร์เนี่ยต้องถือว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยมเลยนะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมาอย่างผิดความคาดหมายเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจมันต้องดูอีกพรรคหนึ่งครับ DUP เป็นพรรคของไอร์แลนด์นะครับซึ่งพรรคนั้นน่ะน่าจะไปอยู่กับเมย์ซึ่งแต่ว่าจะต้องดึงคนอื่นมาด้วยไหมทำให้ฐานเสียงแข็งแกร่งขึ้นก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าต้องเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนแต่ผสมออกมายังไงแล้วถ้าเมย์ตั้งไม่ได้
และสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นสิทธิ์ของพรรคที่2หรือไม่เออโอ้นี่มันการเมืองอังกฤษก็เลยสร้างความปั่นป่วนมากพอสมควรที่จะทำให้การเมืองยุโรปการเมืองโลกเนี่ยมันวุ่นไปอีกรอบหนึ่งไอ้ตอน Brexit ก็วุ่นทีนะไอ้ตอน Brexit ก็วุ่นมาทีนี่การเลือกตั้งใหม่ก็วุ่นอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเออมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพอมันไม่มีอะไรที่ตรงตามการคาดคะเนของนักวิเคราะห์เลยครับตอนนี้เขียนทุกคนใช่พอเป็นสถานการณ์แบบนี้เรื่อง Brexit ก็ไม่แน่ใจละว่าจะออกมายังไงเพราะตอนแรกก็จะไม่มี power เต็มที่ในการ negotiate อะไรต่างๆตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับนกปีกหักเข้าไป negotiate หรือถ้าเป็น COVID เลยเป็นคนอื่น negotiate เลยเป็นพรรคอื่นเลยก็ Brexit ก็น่าจะออกมาหน้าตาแตกต่างกันก็มีการพูดถึงว่าเขาเรียกว่า soft Brexit ใช่ soft Brexit ก็แบบอ่อนๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีการพูดออกเป็นฟอร์มนะครับแบบออกทำให้บอกว่าไม่น่าเกลียดแต่ว่าจริงก็เหมือนกับไม่ได้ออกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นออกมาเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็จะสับสนพอสมควรนะว่าตกลงคุณออกหรือไม่ออกกันแน่ใช่ครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเจอร์มาโควิดเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ออกมาเรียกร้องให้ทเรซาเมย์ลาออกจากนายกเพราะว่าคุณเนี่ยผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยคุณผิดหวังสร้างความผิดหวังมากอย่างยิ่งฉะนั้นแต่ว่าเทเรซาเมย์ก็ออกมาพูดเมื่อสักครู่เหมือนกันหน้าตาไม่ดีเลยผมดูแล้วหน้าตามัวหมองมากบอกว่าเราต้องการ stability เราต้องการความเสถียรภาพระหว่างนี้ต่างๆซึ่งพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่ายอมรับความพ่ายแพ้แล้วทำนองนั้นใช่ไหมยอมรับว่าฐานเสียงน้อยลงแน่นอนครับแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าแพ้ครับแต่ว่าจะมีสปิริตมากพอหรือเปล่าแล้วจะมีเพรสเชอร์จากอื่นให้เขาลงหรือเปล่าผมก็ต้องดูอีกทีคือตามคะแนนเสียงเนี่ยมันไม่แพ้หรอกแต่ว่ามันไม่ได้เสียงเมเจอริตี้นะครับมันต้องไปรวมกับพรรคอื่นเพราะเหตุผลเดียวที่จะทำให้เมย์รู้สึกชนะก็คือได้เมเจอริตี้มากกว่าเดิมมากกว่า331ซึ่งมันดูจะยากได้น้อยลงมานิดเดียวก็ถือว่าแพ้แล้วนี่ได้ลงมาเยอะเลยเราต้องไปชนะต้องเอารัฐบาลต้องเอาพรรคอื่นมาผสมอีกครับทำไมเลเบอร์ถึงได้คะแนนที่นั่งมากกว่าที่คาดเจอร์มี่คอร์บินผมพูดเมื่อตอนบ่ายๆเมื่อคืนตอน3ทุ่มเมื่อคืนว่าเด็กออกไปใช้สีเยอะฮะผมว่าคนรุ่นใหม่25ถึง35ตอนแรกที่เขาคิดว่าพวกนี้เป็นขี้เกียจไม่ค่อยสนใจการเมืองแล้วมี attitude มีความคิดทางด้านการเมืองที่ค่อนข้างเป็นเสรีนิยมโปรยุโรปครับตรงเนี้ยตอนแรกนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่น่าจะออกไปใช้เสียงเยอะแต่ตอนที่ระหว่างเลือกตั้งนี้ทุกโพทุกสถานที่เลือกตั้งที่อยู่ในมหาลัยนะครับมีแถวทุกที่เลยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกก็มีคนถ่ายรูปลง Twitter ลงอะไรว่ามีแถวเยอะก็เนี่ยครับมันเริ่มสังเกตมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วว่าอะไรทำไมมันแปลกอันนี้จะถือว่าเป็น anti Brexit vote ได้ไหมคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการที่จะมี Brexit ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปไหมผมคิดว่ามองว่าคนรุ่นใหม่ที่แพ้ตอนโหวตประชามติ Brexit ตอนนี้มาแสดงจุดยืนด้วยผ่านการเลือกตั้งหรือเปล่าเออผมคิดว่าส่วนหนึ่งครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็มีคนที่มันก็มีพวก Scottish Party ที่หวาดเสียคะแนนเยอะเหมือนกันใช่ Scottish Party ตอนนั้นก็โปรยุโรปตลอดแต่คราวนี้ก็ถ้าลดคะแนนลดพอๆกับเลเบอร์เลยครับคือถือว่าเป็นผู้แพ้เหมือนกัน S&P ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องอาจจะต้องรออีกสักวันนะครับว่าเคลียร์ว่าใครเป็นคนโหวตใครแต่ค่อนข้างแน่นอนว่าเด็กเนี่ยเด็กซึ่งเป็นคนที่อยากจะอยู่ในยุโรปต่อเป็นคนที่มีความคิดเสรีนิยมมากกว่าออกมาใช้เสียงเยอะแล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวการสำคัญแต่ว่านโยบายของเลเบอร์ภายใต้เจอร์มี่โคบินเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปทางเสรีนิยมมากกว่าคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมครับเรื่องของแรงงานนโยบายมากกว่าเยอะเลยครับครับโอ้มากกว่าเยอะมากจนหลายคือสถานการณ์การเลือกตั้งปีเนี่ย คือมันมีหลายคนมากที่ไม่ชอบทั้งสองฝั่งเพราะว่าคนที่เป็นเลเบอร์เองบางคนก็ไม่อยากจะโหวตคอมมิวนิสต์ไม่รู้ว่าจะเอานโยบายต่างๆเนี่ยเอาเงินมาจากไหนครับในการจึงมีคอมมิวนิสต์มีนโยบายอันนึงว่าเรียนฟรีทุกคนนี้ครับไม่ต้องเสียตังค์ให้มาอะไรซึ่งทุกคนก็ชอบดิชอบสิคนที่เด็กๆก็ชอบเลยนี่คือเหตุผลที่เขามาแอทแทคเด็กนะครับเขามาโน้มน้าวพวกเด็กๆให้ออกไปโหวตนั้นด้วยนโยบายนี้แต่พอคนอื่นที่เขาดูบัดเจ็ตแล้วมันไม่รู้จะหาตังค์มาจากไหนมาจ่ายก็เหมือนเบอร์นีแซนเดอร์ใช่ไหมของอเมริกาใช่ไหมแนวนั้นเลยนะบอกว่าเรียนฟรีรักษาฟรี
แต่ว่าคนถามว่าแล้วเอาเงินมาจากไหนก็ยังไม่มีคำตอบเท่าไหร่ยังไม่มีคำตอบตอนนี้แต่หรือว่าการที่มีการเหตุก่อการร้ายบ่อยขึ้นในอังกฤษเนี่ยมีผลกระทบต่อคอนเซอร์เวทีฟต่อเทเรซาเมย์ไหมคิดว่ามีส่วนการเลือกตั้งผมคิดว่ามันไม่แน่ใจครับปกติถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเหมือนบุชครับตอนที่เกิดในเรื่องทุกคนหลังจากบุชเลือกตั้งเสร็จก็พบลาริตี้บุชก็ขึ้นเลยเพราะส่วนใหญ่จริงๆแล้วถ้าเมย์ทำดีครับมันควรจะช่วยเมย์เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เกิดความมั่นเรื่องความมั่นคงและเมย์เขาแข็งเรื่องฐานะความมั่นคงอยู่แต่ว่ามันอาจจะมันควรจะช่วยแต่ก็อาจจะมีคนเหตุผลที่มันไม่ช่วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนตั้งคำถามว่าเอาเมย์เป็นโฮมซีคิวริตี้คือรัฐมนตรีมหาไทยครับเป็นมาแล้วแล้วทำไมมันยังเกิดตั้งสองครั้งแล้วรู้สึกว่าตอนที่เธอเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยก็ลดจำนวนตำรวจด้วยลดไซส์ของตำรวจลงไปก็มีเสียงวิจารณ์ใช่อาจจะมองไปในทางกลับกันก็เอาคุณเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันยังเกิดตั้งสองครั้งถ้าเกิดครั้งเดียวคนอาจจะบอกว่าโอเคคุณโชคร้ายนะช่วยอาเมียแต่พอมาเกิดครั้งที่สองก็บอกโอ้โหคุณเป็นมาคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่แล้วก็ข่าวกรองทำไมมันแย่พลาดอย่างนั้นเพราะว่าจับได้ว่าคนที่มาก่อเหตุร้ายเนี่ยก็อยู่ในประวัติใช่ไหมตำรวจอังกฤษก็ติดตามมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วล่ะทำไมจึงปล่อยให้คนคนเนี้ยยังมาก่อเหตุร้ายได้แสดงว่าข่าวกรองความสามารถของตำรวจในการสืบสวนเกาะติดกับคนที่ต้องสงสัยเนี่ยยังอ่อนแอมากใช่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ให้น้ำหนักความเปลี่ยนแปลงไอ้ว่าผมไม่ให้น้ำหนักเหตุผลนั้นเยอะมากผมคิดว่าเหตุผลส่วนใหญ่น่าจะเป็นความผิดตัวเมย์เองมากกว่าคือไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้จับต้องตัวไม่ได้เดินแบบไม่ได้สื่อว่าตัวเองเป็นคนของประชาชนนะครับคือเป็นอิลิจับต้องไม่ได้ซึ่งไม่ถึงเข้าไม่ถึงกับรากหญ้าอะไรเงี้ยครับคือมันมีเหตุผลอย่างนี้เยอะไม่มีคาริสเขาเรียกว่าคาริสมาไม่เหมือนโอบามาไม่เหมือนอะไรเงี้ยครับซึ่งแนวหนึ่งก็จะเหมือนฮิลลารีคลินตันคือภาพลักษณ์ของฮิลลารีเลยครับใช่ไหมภาพของฮิลลารีคือว่าเป็นอิลิจอ่ะไม่เท้าไม่ติดพื้นแล้วก็ไม่ไปสัมผัสกับชาวบ้านไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันก็จะออกมาแนวนั้นใช่ไหมครับครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้เรายังไม่รู้ต้องดูว่าผลจริงๆออกมาเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟที่นั่งตกไปอย่างที่ประเมินกันวิเคราะห์กันขณะนี้หรือเปล่าว่าจะเหลือแค่318ที่จาก331ที่และพรรคเลเบอร์เนี่ยขึ้นมาถึง267ซึ่งก็ขึ้นมาเยอะกว่า 10%และขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็เดวิดแคมารอนนี่จะมาปรากฏโฉมไม่คิดว่าแล้วก็จำได้ไหมว่าโทนี่แบร์เพิ่งประกาศว่าผมจะกลับมามีบทบาททางการเมืองเพื่อจะสกัด Brexit เนี่ยคิดว่าโทนี่แบร์คิดว่าโทนี่แบร์จะมีบทบาทอะไรไหมในเลเบอร์น้อยลงแล้วฮะเพราะตอนแรกทุกคนคิดว่าคอร์บินจะแพ้มากกว่านี้เพราะว่าคอร์บินมาแพ้มากกว่านี้คอร์บินก็ต้องลาแต่ตอนนี้คอร์บินแบบรู้สึกว่าตัวเองชนะโอ้ยไม่ได้ชนะตามนำเดินแต่ชนะใจคนดูก็อาจจะมีเหตุผลว่าเขาก็ควรจะได้อยู่ต่อเพราะว่าเขาคะแนนเขาดีกว่าเอ็ดเมลิบันการเลือกตั้ง2015นะฮะใช่ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยแล้วก็ในทางกับกันนี้อาจจะทำให้แบร์ว่าคนก็ไม่ค่อยติดเต้นกับแบร์มากหรือน้ำหนักของแบร์ในการว่าผมอยากจะเข้ากลับมานะก็อาจจะไม่มีน้ำหนักน้อยลงนะเพราะคอร์บินยังทำได้ดีอยู่ใช่แต่ว่าแนวทางของโทนี่แบลร์ที่บอกว่าจะมาต่อต้าน Brexit จะให้อังกฤษยังอยู่ในยุโรปเนี่ยก็อาจจะมีเสียงสนับสนุนในระดับหนึ่งคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่ต้องการเห็นอังกฤษอยู่ต่อใน EU เนี่ยก็ไม่แน่นะก็อาจจะทำให้เขามีบทบาทอะไรบางอย่างแต่ว่าคงไม่สามารถไปทาบรัศมีเจอร์มี่โคบินเมื่อสักครู่ผมเห็นหน้าตาเจอร์มี่โคบินยิ้มแย้มโอ้ยเต็มสบายใจแล้วก็บอกเห็นไหมผมว่าแล้วเนี่ยนะใช่ว่าจะแปลจะมีเรื่องสำหรับเด็กๆแปลจะมีเรื่องแบบพวกอิรักเพราะว่าเขาสนับสนุนใช่พวกสงครามสนับสนุนอเมริกาอัฟกานิสถานอิรักเยอะครับแล้วเด็กส่วนใหญ่จะเป็นแอนตี้วอร์ทั้งหมดใช่คนที่ไม่อยากร่วมกับคนอื่นไม่เป็นพวกเสรีนิยมใช่ก็อันนี้แปลมีข้อเสียอยู่ตรงนี้ก็เดวิดแคมารอนล่ะอดีตนายกที่แพ้ไอ้เบรกซิตโหวตนี่หายไปพักหนึ่งเนี่ย
คิดว่าจะมีบทบาทกลับมาไหมหลังจากผลเลือกตั้งออกมาลักษณะนี้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่เขาตอนนั้นเขาแกมเบิลเหมือนมีนะครับเขาแกมเบิลกับแบ็กซิตก็แกมเบิลว่าจะได้คนจะได้เลิกพูดสักทีเพราะจะนึกว่านึกว่าไม่ออกจากแบ็กซิตแน่นอนว่าชนะแต่ดันแพ้มีก็แกมเบิลเหมือนกันมีก็พนันเหมือนกันใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากมีแล้วก็จะเป็นใครถ้ามีออกจากตำแหน่งมีการพูดถึงนี่ไงบอริสจอห์นสันไงโอ้โหตอนนี้ต้องถามคุณกรณ์กับคุณอภิสิทธิ์แล้วรุ่นเดียวกันเขาเป็นเพื่อนว่าเขาเรียนรุ่นเดียวกันเลยประมาณนี้ก็เริ่มมีคนมองแล้วไงว่าถ้าไม่ใช่เทเรซาเมย์แล้วยังไม่ใช่เจอร์รี่โคบินก็อาจจะเป็นบอริสจอห์นสันก็ได้เนี่ยนี่โอ้ยนะเป็นตัวตลกเลยนะทำไมโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาได้ทำไมจะสมผมสมเดียวกันด้วยอ่ะใช่ฉะนั้นเรายังไม่รู้ล่ะจนกระทั่งว่าต้องถึงเช้าหนึ่งมันจะรู้ชัดๆสักวันไหนพรุ่งนี้สำหรับอังกฤษเนี่ยเช้าวันนี้สายๆเที่ยงเที่ยงอังกฤษจะช้ากว่าบ้านเราครับโพอังกฤษปิด10โมงถึง4ทุ่มบ้านเราปิด3โมงเย็นนะครับคือบ้านเราก็เริ่มนับไปตอนกลางคืนก็เริ่มจะรู้แล้วพอเช้าวันนึงก็ชัวร์แต่อังกฤษเนี่ยเพิ่งปิด4ทุ่มครับแล้วก็ตอนก่อนหน้านั้นก็เป็น exit poll เหมือนเดิมครับแล้วก็โอ้คงอีกสักพักครับก่อนจะชัวร์ขั้นตอนเขาจะเป็นขั้นตอนสมมติว่าเป็นอย่างที่เขาวิเคราะห์กันก็คือว่าพรรค conservative ได้318 labor ได้227แล้วก็มีพรรคกลางๆเช่น SNP ได้32แล้วก็ Liberal Democrat ซึ่งก็แย่มากเลยนะเหลือแค่10ที่นั่งเนี่ยในกติกาของการเมืองอังกฤษนี่ก็จะเป็นใครมีโอกาสได้ตั้งรัฐบาลก่อนโอ้ก็ต้องเป็นเมย์ครับต้องเมย์ก่อนเพราะมันมีที่นั่งมากที่สุดมีที่นั่งมากที่สุดตามระบบรัฐสภาทั่วไปก็ต้องเป็นคอนเซอร์เวทีฟมีโอกาสตั้งก่อนแต่ถ้าตั้งไม่ได้สิทธิ์ต่อไปก็จะไปอยู่ที่เลเบอร์ครับพรรคที่จำนวนคะแนนเสียงมากเป็นที่สองแต่ว่ามันก็ต้องมีการวิ่งเต้นต่อรองกันตอนนี้แล้วล่ะใช่ไหมว่าสมมติว่าเจอร์รี่โคบินต่อรองมีการล็อบบี้มีการอะไรต่างๆแต่ถ้าเลือกแต่มันก็เคยมีเหตุการณ์ในประเทศอื่นที่แบบเป็นทางพาร์ลาเมนต์แล้วแบบส่งลงกันไม่ได้ก็ต้องเลือกตั้งใหม่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันก็มีคนคาดฟอร์มไม่ได้ทั้งคู่ใช่ไหมมีคนคาดว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งให้ประชาชนกองเกียรติบอกคุณตัดสินเอาให้แน่น่ะคุณจะให้พรรคไหนบริหารประเทศกันแน่ซึ่งก็เคยเกิดในอังกฤษมาแล้วใช่ไหมซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในอังกฤษมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเคยเกิดหรือเปล่าครับแต่มีที่ตุรกีมีอะไรครับเคยมีเหมือนกันครับที่แบบว่าใช่ครับฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือ Brexit ครับเพราะว่า negotiation การต่อรองการเจรจา Brexit ของอังกฤษเนี่ยจะเริ่มภายใน10วันเพราะเมย์มั่นใจมากว่าจะชนะ แล้วตอนนี้คือแบบอาจจะต้องเลื่อนนะครับเพราะว่า10วันใช่แล้วคือไม่รู้จะไปต่อรองอะไรกับเขาตอนนี้คืออะไรถ้าต่อรองไปก็ไม่มี mandate ชัดเจนก็ต้องกลับมาถามรัฐบาลกลับมาถามรัฐสภาแล้วก็ต้องซึ่งมันจะไม่มีอะไรที่สวยหรูเลยครับตอนนี้ก็งงมากงงมากแต่ว่าสมมติว่าวาดอีกภาพนึงไปอีกด้านนึงเลยนะก็คือว่าเจอร์รี่โคบินสามารถตั้งรัฐบาลกับพรรคกลางพรรคเล็กนะและก็ประกาศว่าเราเพราะว่าพรรคเลเบอร์ก็ต่อต้านเรื่อง Brexit มาตลอดใช่ไหมฉะนั้นสมมติว่าโคบินบอกว่าเราไม่เอาเราตั้งรัฐบาลใหม่เราขอประชามติประชาชนอีกครั้งนึงเรื่อง Brexit เป็นไปได้นะที่ผมจำได้เขาไม่เคยพูดว่าแบบนี้ครับแต่ว่าก็เป็นไปได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะงงมากว่าจะไปทางไหนต่ออาจจะขออีกรอบแต่พวกยุโรปอาจจะไม่ให้ครับพวกยุโรปมันไส้อังกฤษมากคุณก็ต้องคุณต้องออกแหละออกยังไงแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นเลเบอร์มาเขามันก็จะออกแบบซับซ้อนออกแบบเป็นฟอร์มมากกว่าถ้าเป็นเมย์มาก็อาจจะออกหนักหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ยังไงอังกฤษก็ต้องดีไซน์การออกจากยุโรปให้อังกฤษได้ประโยชน์ก็ลอนดอนก็ยังต้องคงเป็นศูนย์กลางของทางการเงินอยู่คนอังกฤษก็ต้องสามารถคนอังกฤษก็ต้องสามารถเดินทางไปยุโรปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าคนอังกฤษก็ต้องมีโอกาสไปทำงานในยุโรปมันคือไอ้เรื่องแบบนี้เรื่อง free flow of labor ofอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วฮะคือจะมากิจจะถอยเลย 100% ไม่มีทางแต่คือจะมากจะน้อยแค่นั้นมันอยู่ที่ว่าจะแรงหรือว่าเบาซอฟต์หรือว่าฮาร์ดBrexit เท่านั้นเองซึ่งก็จะสับสนมากเพราะว่านักธุรกิจก็ดี
แรงงานก็ดีเรื่อง immigration policy ก็ดีเรื่องแม้กระทั่งเรื่องนโยบายเกี่ยวกับ climate change ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นหลายซับหลายซ้อนซึ่งมันจะไม่มีอะไรชัดเจนถ้าเป็นเดิมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเทเรซาเมย์ชนะเลือกตั้งมีคะแนนล้นหลามมันก็จะไปตรงเลยใช่ไหมก็จะไปเอาแบบออกกันไปเรื่องเป็นราวเลยนะครับชัดเจนว่าจะทำอะไรเดินหน้าอย่างมั่นคงเพราะว่ามีฐานเสียงมีสสสนับสนุนเต็มที่แต่ตอนนี้มันไม่มีครับมันน้อยลงเยอะเลยใช่ซึ่งแต่จะทำอะไรทีก็ต้องไปถามรัฐสภาก็ต้องไปขอคะแนนเสียงของพรรคอื่นๆว่าช่วยสนับสนุนฉันหน่อยนะซึ่งมันลำบากมากเป็นเคส by เคสเบสิสครับเรื่องขึ้นมาก็ต้องไปขอพรรคน้อยพรรคเล็กกว่าที่มารวมในรัฐบาลครับก็แสดงว่าเทเรซาเมย์นี่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถจะระดมภายในพรรคคอนเซอร์ทีฟเองเนี่ยที่จะมีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและประชาชนก็ยังไม่ไว้วางใจเพียงพอที่จะให้ที่นั่งมากเกินกว่าครึ่งเพื่อจะทำหน้าที่ตรงนี้และก็อีกใจนึงก็บอกว่าอย่างนี้ก็เราก็ให้เลเบอร์ดีกว่ามั้งเพราะว่าเลเบอร์อาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ก็เลยกลายเป็นฮังพาร์ลิเมนต์ครับว่าใช่แต่เลเบอร์ก็ไม่ได้เชียร์เลเบอร์เต็มที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนลังเลคนอังกฤษลังเลนะครับใช่ฉะนั้นก็เป็นแต่ว่านโยบายเศรษฐกิจล่ะของสองพรรคนี่ต่างกันมากไหมพูดถึงเศรษฐกิจไม่พูดถึงเบรกซิตอย่างเดียวโอ้ต่างกันครับก็พวกเลเบอร์ก็โปร government ก็ใหญ่จ่ายเงินเยอะสนับสนุนเวลแฟร์อะไรต่างๆแบบคนจนก็ได้สวัสดิการเป็นรัฐสวัสดิการไงพอปิ้งก็คือเป็นนักเรียนไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีก็จะคอนเซ็ปต์ก็คือจะรัฐบาลเล็กคำว่าเล็กก็หมายความว่าเพราะว่าบัดเจ็ตไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องทำทุกอย่างให้กลไกของระบบเศรษฐกิจกลไกของภาคเอกชนทำงานเป็นหลักอันนั้นคือ manifesto เขาเรียกmanifesto อะไรความคิดหลักใช่ครับความคิดหลักๆ baseline มันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์กับอเมริกาล่ะกับโดนัลด์ทรัมป์ล่ะระหว่างเมย์กับโคบินจะต่างกันเยอะไหมโอ้ก็น่าจะต่างครับผมว่าเมย์กับใช่ผมว่าเมกับทรัมป์ก็คือน่าจะใกล้กันมากกว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟเหมือนกันความคิดคล้ายๆกันมองคิดถึงตัวเองมากกว่าเยอะคือที่จะมองตัวเองมองกลับมาข้างในประเทศมากกว่าแต่ถ้าเป็นคอร์บินก็น่าจะโปรยุโรปน่าจะมีความกระตือรือร้นในการจะทำอะไรกับสหประชาชาติกับทางการเป็นระหว่างประเทศมากกว่าฉะนั้นทรัมป์นี่จะชอบเมย์มากกว่าชอบโคบินไหมตัวทรัมป์เองคิดว่าจะผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นครับฉะนั้นก็จะความสัมพันธ์ของอังกฤษกับอเมริกาก็ต้องพลิกอีกรอบหนึ่งผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเนี้ยพลิกอีกรอบหนึ่งไหม ผมเหมือนกับที่ผมพูดไปตอนสามทุ่มเหมือนกันครับ ผมเป็นนักรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เชื่อเรื่องอินสติทูชันมากเรื่องระบบมากกว่าเรื่องผู้นำเรื่องคนเดียว ซึ่งมันจะมีหลายโรงเรียนมันมีหลายความเชื่อครับเป็นนักวิชาการ บางคนก็จะให้น้ำหนักกับผู้นำมากกว่า แต่ผมเนี่ยไปอยู่ในค่ายที่ว่า มันระบบมันมีอยู่แล้วนะ ใครมาถ้าระบบมันดี ใครที่มาเป็นผู้นำ มันจะไม่เอฟเฟกต์มากมันจะไม่มีผลมากซึ่งในผมมองในระยะยาวครับในระยะสั้นมันอาจจะมีว่าในระยะยาวอังกฤษเป็นaberrationไม่แต่ผมว่าในระยะยาวเนี่ยอังกฤษกับอเมริกาก็ตัดจะไม่ขาดอยู่แล้วแต่อาจจะมีในระยะสั้นคุณเจอคุณเจอทรัมป์เนี่ยนะสิ่งที่คุณโฟดี้เชื่อเนี่ยก็พังไปเลยต่อหน้าต่อตาเพราะว่าพรรครีพับลิกันกับทรัมป์ก็อาจจะไม่ใช่แนวเดียวกันได้ซ้ำไปสถาบันการเมืองอเมริกันเนี่ยทรัมป์มาทำทีดินเจ๊งไปเลยก็ไม่รู้ว่าถูกลงแต่ที่โคมี่ออกมาอะไรต่างๆมันอาจจะมีการปรับตัวเองการ correct ตัวเองการทำให้มันถูกต้องในตามระบบของมันมีกลไกอยู่ครับการทำขวาไปเยอะแล้วสุดโต่งไปดึงกลับมาไม่ดึงกลับมาไม่ได้ก็เตะออกไปเลยมันจะมีกลไกอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อเลยว่ากลไกมันจะไม่ทำให้เกิดการเสียหายมากเกินไปซึ่งคนอื่นก็อาจจะเห็นแตกต่างกับผมนะใช่ใช่แต่ว่าใช่ผมก็เห็นด้วยว่าไอ้กลไกหรือไอ้สถาบันเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะจัดให้กลับเข้าสู่ในระบบของมันแต่ว่า aberration ที่ว่าเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะพลิกผันเพราะว่ามีปัจจัย
เรื่องบุคลิกของผู้นำที่มันเปลี่ยนไปและสร้างความสับสนงุนงงอย่างยิ่งแต่ว่าอย่างกรณีเจมส์โกมี่อดีตผู้อำนวยการ FBI ของสหรัฐที่เมื่อวานนี้ไปให้การเนี่ยก็พลิกนะทำให้ทรัมป์นี่ต้องหยุดเลยเหมือนกันนะว่าตายแล้วว่าเนี่ยต่อไปที่จะทำอะไรแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานมันมีเหตุผลและคนที่เขาไม่ต้องการไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็มีเวทีเขาจะแสดงออกพอสมควรทีเดียวครับอเมริกานี้ตอนนี้ก็น่าสนใจก็ต้องดูว่าทรัมป์จะรอดไหมถึงสองถึงสี่ปีไหม นี่แหละนี่เรียนทางความสมรรถของประเทศช่วงนี้มันมีเรื่องเยอะที่น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยเฉพาะเช้านี้นะอังกฤษผลการเลือกตั้งอเมริกามีเรื่องโคมี่ที่ตะวันออกกลางก็มีเรื่องระหว่างเรื่องคาตาอิหร่านก็มีประเด็นปัญหาคิดดูสิโอ้โหมันเยอะมากเลยสำหรับคนที่ติดตามข่าวระหว่างประเทศเนี่ยใช่คุณสุชัยยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนตลอดมีเลยคุยตื่นก่อนนอนก็มีเรื่องยุ่งตื่นขึ้นมาโอ้โหมันมีอะไรต่อมีอะไรตื่นเช้าขึ้นมาไอ้ผล exit poll ของอังกฤษเนี่ยผมก็ช็อกไปเลยนะว่าโอ้โหมันมาอีกละมันใหม่แล้วมันต้องมานั่งวิเคราะห์กันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ทำให้สนุกแล้วก็ทำให้พวกเราที่ติดตามข่าวระหว่างประเทศต้องมีเรื่องคิดและต้องพลิกทฤษฎีความเชื่อเก่าๆนี่ต้องพลิกกันไปหมดเลยนะครับในตกลงคุณพ่อคุณสุรินทร์กลับไปแล้วเหรอครับกลับอ๋อยังครับยังอยู่ครับนี่ผมขอบอกว่าขอตัวกลับมาที่ตอนนี้อยู่มหาลัยครับเพราะว่าเพื่อนๆเขายังดูกันอยู่ทั้งคืนอ๋อยังติดตามกันอยู่เลยนะครับโอเคครับยังไงอย่าลืมส่งรูปนะครับที่ถ่ายคุณพ่อครับโอเคขอบพระคุณตอนนี้ประมาณใกล้ๆตีห้าได้มั้งที่ออกซฟอร์ดที่อังกฤษขณะนี้ฉะนั้นคนอังกฤษตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากติดตามข่าวเลือกตั้งเมื่อคืนผมว่าก็ทุกบ้านมีเรื่องคุยกันแน่ทุกบ้านทุกโต๊ะอาหารเช้าของคนอังกฤษเนี่ยเอายังไงวะเนี่ยตกลงมันยังไงแล้วมาออกมาอย่างนี้เราก็จะยุ่งสิหรือว่าไม่ยุ่งหรือว่าเอาละมันต้องยุ่งก่อนที่มันจะกลับไปสู่ความสงบงั้นก็ขอให้คุณฟัวดี้ช่วยติดตามแล้วก็มีอะไรเราก็จะได้ออกมาพูดคุยวิเคราะห์กันต่อนะครับขอบคุณมากครับคุณฟัวดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ของอังกฤษของบ้านเราก็ใกล้ๆจะเที่ยงแล้วครับแต่ว่าการเมืองอังกฤษนี่สร้างความผันผวนปั่นป่วนอีกรอบหนึ่งก็ต้องติดตามวิเคราะห์กันนะครับผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังวิเคราะห์เชิญคนที่ติดตามรู้เรื่องวิเคราะห์มาให้ฟังผมเชื่อว่าคนทั้งโลกกำลังติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าเกิดอะไรขึ้นโลกตอนนี้มันยุ่งจริงๆนะครับฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่พวกเราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดผมจะช่วยอีกแรงนึงครับที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ทุกๆด้านมาแลกเปลี่ยนกันผ่านสุทธิชัยไลฟ์แห่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้วันนี้ทำงานทำกิจกรรมทุกท่านด้วยความสุขสวัสดีครับ